สวัสดีค่ะพอดีไอติดค้างนะคะไอติดค้างการบ้านอยู่ตัวหนึ่งนะคะก็คือไอบอกว่าจะสาธิตวิธีการต้มข้าวกับนมนะคะเพื่อที่จะเอาไปทำของหวานที่ชื่อว่ารีสรมันตะทีนี้ขั้นตอนแรกมันจะต้องเริ่มก่อนก็คือการต้มข้าวกับน้ำแล้วก็เกลือนะคะอัตราส่วนของเราก็มีดังนี้อันนี้ข้าวนะคะมันจะเป็นเม็ดสั้นๆอย่างนี้ค่ะ Darling have to show ข้าวนะคะ2 เดซิลิตรครึ่งนะคะเกลือประมาณ3ส่วน4ช้อนชานะคะนะคะแล้วก็น้ำอีกครึ่งลิตรค่ะนะคะอันเดอร์สกำลังทำนะคะดูพ่อครัวแมวเฮ้ยเฮ้ยพอสกัดเยอะแล้วเนื้อคุกกะโอเคแล้วไปวัดล็อกเอาไปแล้วขั้นตอนแรกนะคะขั้นตอนแรกนี่คือจะต้มข้าวกับน้ำให้เดือดนะคะนะคะพอหลังจากเดือดเนี่ยเราจะต้องลดไฟลงเป็นไฟอ่อนๆนะคะแล้วก็ปิดฝานะคะต้มไปอีก10นาทีนะคะหลังจากที่เดือดนะคะตอนนี้ก็คือร้อยเข้าเดือดอยู่ว่างั้นเถอะร้อยเข้าเดือดนะโอเคตอนนี้เราต้มมา10นาทีแล้วเนาะต่อไปก็จะเป็นการเติมนมนะคะเติมนมลงไปแล้วก็ต้มต่อนมนี้ใช้ประมาณตอนนี้ครึ่งลิตรแล้วนะคะครึ่งลิตรแล้วนะคะแวบครึ่งลิตรเท่าอีกเท่าไหร่ดาริงใส่นมประมาณเกือบ1ลิตรนะคะตอนนี้อันเดอร์ใส่ไป9นะคะ9เดซิลิตรก็คือ900มิลลิลิตรนะคะโอเคเกือบเต็มหม้อเลยดูสิคะเสร็จแล้วเราก็จะต้มนะคะต้มไปเรื่อยๆภายใต้อุณหภูมิที่ต่ำโอเคตอนนี้ก็เริ่มเดือดนะคะนมกับข้าวเริ่มเดือดอุ้ยนมกับข้าวเริ่มเดือดนะคะอันเดอร์ก็ลดไฟลงนะคะแล้วก็ตั้งเวลา30นาที30 minutes 30นาทีมองไม่เห็นหรอกตรงนี้เราก็เดี๋ยวไอ้คนตูดมันก่อนเนาะดูว่าข้าวมันมีติดหรือเปล่าแฟบโอเคปิดฝาค่ะปิดฝาปุ๊บปับปุ๊บปับนมปิดฝาค่ะปิดฝาค่ะร็อกเก็ตค่ะเดี๋ยวขอคนเขาหน่อยนะคะโอ้โหร้อนโอ้ยคนเขาหน่อยเนี่ยค่ะดูลักษณะเห็นไหมคะไอจะเข้ามาดูข้าวเริ่มแบบอิ่มนมแล้วข้าวอิ่มนมตอนนี้เหลืออีก10นาทีนะคะอีก10นาทีดูเดือดปุ๊ดปิดฝาไว้อีกเสร็จแล้วเดี๋ยวดู texture เป็นอย่างนี้ประมาณนี้นะคะความข้นแล้วทีนี้เราจะกินกับเติมน้ำตาลหน่อยนึงแล้วก็ผงอบเชยนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าพอเหลือจากที่กินนะคะis enough darling เหลือจากกินเราก็จะเอาไปปล่อยให้มันเย็นนะคะปล่อยให้มันเย็นเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปแช่ตู้เย็นนะคะแช่ตู้เย็นนะคะ1คืนนะคะเสร็จแล้ววันพรุ่งนี้เราก็จะทำขนมเอามาทำขนมต่อเสร็จสิ้นภารกิจของอันเดอร์สวันนี้ใช่ไหม thank you darlingYou're welcome. เนี่ยค่ะใส่น้ำตาลโรยไปหน่อยนึงผงอบเชยนะคะเสร็จแล้วก็จะอันนี้นมนะคะนมตัวนี้ก็จะเป็นนมที่แบบออกมาจากตู้เย็นค่ะเว็บฟิบก็เป็นอันเสร็จพิธีค่ะทานได้ค่ะเว็บอร่อ
่อยไหมน่ะยัดจิกดยัดตะกดอีกแล้วว้าโอเคค่ะพี่น้องวันนี้ถึงเวลานะคะที่จะเอาข้าวต้มกับนมเนี่ยมาทำเป็นขนมนะคะตัวนี้ก็คือเราแช่ไว้ในตู้เย็นนะคะคืนหนึ่งแล้วนะคะอันนี้คือเหลือจากที่เรากินนะคะเราก็จะมาทำขนมค่ะโอเคตอนนี้วิปครีมก็ตีเสร็จแล้วโอ้ยแสงมันสว่างเกินไปดาริ่งปิดไฟเนี่ยโอเคเสร็จแล้วตัวนั้นเป็นน้ำตาลวานิลานะคะผสมลงไปในข้าวนะคะข้าวที่เราต้มกระนมนั่นแหละค่ะที่ทิ้งค้างคืนไว้เนาะน้ำตาลด้วยบีบีเฮอร์เวนจะสมิเกสโซเกเดเอ็นมอดเครียดอะไรแกประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะแต่พอดีช้อนที่เราใช้ตวงเนี่ยเป็นช้อนชานะคะก็ใช้3ช้อนชาเป็น1ช้อนโต๊ะนะคะโอเค and can she go her in อันนั้น can she go her in อันนั้น darling มันอันมันแรงกับแมดเดนมาบรือกันเยอะนะ ja det går nog inte det är ganska hårt jo börja med den här får vi seก็จะต้องผสมทุกสิ่งทุกอย่างให้เข้ากันอย่างดีเลยนะคะพอดีว่าข้าวมันเย็นมากเลยเพราะเราใส่ไว้ในตู้เย็นเนาะเนี่ยค่ะก็แค่นี้แหละค่ะโอเคเดี๋ยวต้องมือไอแล้วล่ะค่ะนางผสมผู้ชายเนาะทำอะไรก็ขัดๆเคืองๆ อายุก็51แล้วให้ผสมแบบนี้มันต้องเข้ากันจริงๆเพราะมันมีน้ำตาลวานิลาด้วยโอเคหรือยังดาริ่งเนี่ยนะเข้ากันดีหรือยังเนี่ยเนี่ยค่ะก็เสร็จละเป็นอันเสร็จพิธีค่ะก็คือริซาลามัลตาริซาลามัลตาริซาลามัลตาอย่าวิ่งเซย่าสมอย่าวิ่งโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องมาสอนเลยเดี๋ยวปิดไฟตรงนี้ก่อนแสงมันสว่างไปตรงนี้ก็คือจะเป็นสีของเขาจริงๆค่ะสีของเขาจะออกมาเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยแหละอันนี้คือพร้อมเสิร์ฟเลยนะคะพร้อมเสิร์ฟเลยเฮ้ยมาค่ะเดี๋ยวจะชิมให้ดูนะคะก็คืออาจจะกินกับแยมนะคะเมื่อสักครู่เนิร์สกินไปแล้วเขากินเขาอันนี้คือแยมแบล็คเบอร์รี่นะคะที่ไอ้ได้จากพี่ติ๋มกับลุงเบ้งเนี่ยค่ะดูค่ะแล้วจะไม่ให้อ้วนได้ไงมากินรอบดึกให้ดูไม่ต้องเห็นไอหรอกเนาะแต่จะให้ดูว่าเนี่ย texture มันประมาณนี้เนี่ยค่ะเฮ้ยหอมหวานหอมหวานอร่อยมากเนี่ยดูอร่อยอ่ะพี่น้องอร่อยมากๆค่ะหอมหอมวานิลานะคะหอมแล้วก็เนี่ยแยมแบล็คเบอร์รี่มันเข้ากันมากเลยอร่อยอ่ะฟินค่ะฟินโอเคเยี่ยมมากค่ะเยี่ยมมาก